ไม้ที่เราได้มาจากโรงเลื่อยเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีรอยเขาเรียกว่ารอยแมชชีนมาร์กหรือว่ารอยฟันเลื่อยที่เกิดขึ้นบนผิวไม้เนี่ยนะครับซึ่งเราต้องมาเก็บทีหลังก่อนที่เราจะทำฟินิชชิ่งโดยการใช้กระดาษทรายนะครับตั้งแต่เราจะไล่ตั้งแต่เบอร์หยาบสุดก็คือเบอร์80ไล่มา120 240 320บางคนไล่ไปถึง400ก่อนก็มีนะฮะก่อนที่จะลงฟินิชชิ่งซึ่งการใช้กระดาษทรายเนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันจะมีฝุ่นนะครับแล้วก็เสียเวลาพอสมควรในการเปลี่ยนกระดาษทรายเข้าออกนะฮะซึ่งทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราสามารถใช้กบในการทำงานแทนได้ในการเก็บร่องรอยพวกนี้นะครับและกบเนี่ยนอกจากจะทำให้เรียบเท่ากันแล้วเนี่ยจะทำให้พื้นผิวที่ออกมาเนี่ยสามารถเอาไปฟินิชชิ่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษทรายด้วยซ้ำถ้าใบกบคมพอนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงการใช้กบลบรอยแมชชีนมาพวกนี้ออกให้ดูผมจะใช้กบเบอร์7นะครับก็ตั้งไว้ใบปกติแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆครับช่วงแรกเนี่ยตัวกบเนี่ยอาจจะไม่ได้กินเยอะแต่เราต้องปรับให้มันลึกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกินเฉพาะส่วนที่เป็นยอดเห็นไหมฮะร่องรอยแมชชีนมาตอนนี้หายไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บอีกสักรอบสองรอบก็จะเรียบเท่ากันแล้วฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยครับพื้นผิวของไม้ตัวเนี้ยร่องรอยของตัวฟันเลื่อยที่มาจากโรงงานเนี่ยหายหมดละแล้วมันก็พร้อมที่จะเอาไปทำฟินิชชิ่งได้ละโดยการสายกบแค่ไม่กี่ครั้งเองนะฮะประหยัดเวลาฝุ่นน้อยแล้วก็เก็บงานได้เนียบมากๆเลยนะฮะคนโบราณเนี่ยพอสายกบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนิยมเอาตัวเศษขี้เลื่อยเนี่ยมาขยุ้มไม่เป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถูลงไปบนเนื้อไม้ซึ่งเจ้าเศษขี้เลื่อยเนี่ยมันจะมีฟันมากพอที่จะเป็นเหมือนผงขัดละเอียดมากๆนะฮะทำให้พื้นผิวที่มันได้เนี่ยจะมีความเงางามเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะทำให้ผิวไม้เนี่ยเหมาะกับที่จะเอาไปลงน้ำมันนะครับผมเรียบร้อยสวยงามครับผมขอบคุณครับ